ครับเรื่องสั้นเรื่องนึงคุณเอกพอดีว่าเมื่อวานได้มีโอกาสไปร่วมรดน้ำศพนะครับผมคุณวัชรากรนะครับสีสองนะครับซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับหลังจากจบแมตช์การแข่งขันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับก็คือขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนั่นแหละครับก็เขาเรียกว่าอะไรเสียหลักก็ชนแบบนั่นแหละครับประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุนะครับผมก็ถึงทำให้ทางเจ้าที่โรงพยาบาลก็ช่วยยื้อเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสีส่องนะครับผมที่ต้องสูญเสียคุณต๋อยนะครับผมก็เป็นแฟนบอลฮาร์ดคอร์ด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าคุณต๋อยนี่รู้สึกว่าจะมาดูบอลกับเราใช่คือซื้อตัวปีด้วยอยู่โซนอันหนึ่งด้วยก็นัดสุดท้ายที่เขามาดูก็คือนัดเพื่อตำรวจนี่แหละใช่ครับก็คือนั้นนะครับเมื่อวานผมไปนะผมเห็นรูปที่หน้าศพนะผมร้องไห้เลยอ่ะเป็นรูปแบบใส่เสื้อแข็งชูไอ้พัดเชียร์ที่เพิ่งแต่งนั้นน่ะใช่ครับก็คือแบบผมเห็นรูปก็ตกใจเหมือนกันว่าคนนี้เองตอนแรกผมก็นึกว่าใครแต่แบบพอเห็นหน้าก็อ๋อก็จำได้แม้กระทั่งแบบตอนแบบไม่มีแบบลมหายใจแล้วอ่ะก็ยังใส่เสื้อแข็งใส่ผ้าพันคอก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราคนนึงอ่ะใช่คนในครอบครัวนะครับที่เราต้องสูญเสียไปแล้วก็ขอให้ตายไปสู่สุคติผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับแม่แล้วก็พี่ชายเขาแล้วเขาบอกว่าคุณต่อยเนี่ยแบบคือแบบบีจีนี่คือเหมือนลมหายใจลมหายใจหนึ่งเลยอ่ะคือเขารักและข้างใครว่าเป็นคนที่แบบปลุกกระแสถือว่าเป็นแกนนำแถวนั้นเลยนะเพราะว่าพาคนแถวนั้นอยู่โซนคลองเจ็ดใช่มาดูบอลทำให้คนแถวนั้นรู้จักบีจีด้วยนะครับก็ยังไงก็เราก็ถ้าใครมีโอกาสก็แวะไปร่วมส่วนพิธีศพได้นะใช่ครับว่าศพตั้งที่บ้านครับถือว่าเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งที่ร่วมกันเชียร์ด้วยกันมาแล้วกัน